างแน่มัวแต่ดมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อลิกาจะมาล้างมือโชว์งงนะสิว่าทำไมถึงจะมาล้างมือโชว์ใช่ไหมจริงๆนะวันนี้เราจะมาล้างมือโชว์จริงๆเพราะว่าเรามีของที่น่ารักมากๆเลยเป็นสบู่อันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นสบู่จริงๆกินไม่ได้แม้มันจะดูน่ากินมากสบู่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามอลิกาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ทำขนมบ่อยมากนี่เลยกัมมี่แบร์แต่วันนี้ไม่ได้มาแค่สีเดียวนะนี่สีเหลืองน่ารักไม่แพ้กันตัวที่3นี่สีเขียวนะคะเจ้า3ตัวนี้เนี่ยเป็นกัมมี่แบร์โซฟนะคะตามที่เขาเขียนเอาไว้ที่กล่องน่ารักมากคือแบบมันตัวใหญ่อ่ะจริงๆกัมมี่แบร์ตัวเท่าไหร่ตัวแค่นี้เองตัวเล็กมากเลยแต่นี่เขาทำออกมาเป็นสบู่นะก้อนใหญ่มากกัมมี่แบร์ทั้ง3ตัวนี้นี่ก็อินพอร์ตมาจากประเทศฮ่องกงกันเลยนะคะแต่ว่าราคาก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด3ตัวนี้นี่เองก็ซื้อมาจากในไทยซื้อมาจากร้าน The Selected ที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะน่ารักอ่ะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าฉันจะต้องมีมันนะคือมันน่ารักมากว่าแต่มันแตกต่างกันยังไงสีแดงนะมันเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่สีเหลืองเป็นกลิ่นพายแอปเปิ้ลสับปะรดแล้วก็สีเขียวจะเป็นกลิ่นวอเตอร์เมลอนหรือว่าแตงโมนั่นเองแต่วันนี้เนี่ยเราจะรีวิวเป็นสีเขียวแล้วกันเขาบอกว่าทำมาจากสบู่กิสลีนซิลสมหาแล้วก็น้ำหอมนะคะมันถึงได้กลิ่นอย่างที่แอนกาบอกไปเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยเนี่ยเป็นสินค้าป๊อปปูล่าจากฮ่องกงนะคะซึ่งนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยโดย SKTDC Design Gallery เป็นคนจัดจำหน่ายสินค้าจากฮ่องกงโดยที่ถ้าเขาเห็นอันไหนที่มันน่ารักหรือว่าน่าสนใจหรือว่าเป็นของเคสจากฮ่องกงอ่ะเขาก็จะนำเข้ามาแล้วก็ไปวางพวกบีเทรนล็อกซีนโซนหรือว่า The Selected อะไรอย่างเงี้ยที่อยากไปได้เจ้าตัวนี้มาแต่อยากได้ของแปลกๆที่ไม่มีในไทยก็ลองแวะไปดูเคคัชเดียแอริกาก็จะลองใช้น้องหมีตัวนี้ล้างมือดูแล้วนะหอมกลิ่นไอ้นี่มากเลยแตงโมดมเฮาวันนี้ไม่ได้ล้างแน่โมแต่ดมเดี๋ยวจะกดน้ำน้องหมีแล้วนะน้ำก็เลยใส่ตัวเองแอริกาปล่อยน้องหมีลงมาในชามแล้วก็จะมาลองล้างได้จริงๆนะมีฟองออกมาแล้วทูๆหน่อยฟินมากน่ารักมากฟินเวอร์มีกลิ่นแบบดีนี่รู้สึกถึงความสะอาดดีมากเลยแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะเราวันนี้เนี่ยหวังว่าจะชอบการรีวิวน้องหมีล้างมือของอลิกานะคะน้องหมีกับมิแบร์ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปหาน้องหมีมาไว้ในห้องน้ำหรือเอามาตั้งโชว์หรือว่าทำอะไรก็ตามก็ลองแวะไปดูไปหาซื้อมาได้จากตาม B2S หรือว่า B-Trend หรือว่า Scene-Zone งั้นเดี๋ยวเราจะพาน้องหมีขึ้นจากน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเข้ากล่องไปตั้งโชว์ไว้เหมือนเดิมเพราะว่าเราจะไม่ใช้ดอกนะเสียได้แล้ววันนี้แอริกาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ชอบน้องหมีกับพี่แบร์ของแอริกาอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยกด Subscribe ช่องแอริกาอย่าลืมกดด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายไปก่อนละคือฉันมีความรู้สึกอยากจะเปิดเพลง Britney Spears